dead bodies were of the parish church of Saint. ก็ถ่ายจะติดนู่นติดนี่นั่นก็คือรถบัส Ghost Tour นะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ3ทุ่มนะเรามา Ghost Tour ของ Edinburgh มันจะเป็นรถบัสเอาไปไหนแล้วอะรถบัสคันนี้แต่ว่าเมื่อกี้เจอพี่พลอยที่เพิ่งไปมาฟังรีวิวพี่พลอยบอกว่าmostly นั่งอยู่บนรถแล้วก็ได้ลงสุสานนึงก็คือรู้สึกว่าตอนแรกจะถ่ายเยอะๆเลยแต่ว่ามันน่าจะไม่มีอะไรให้ถ่ายก็จะถ่ายบรรยากาศมาให้นิดหน่อยแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังดีกว่าว่าเป็นยังไงคุ้มไหมกับราคาที่จ่ายไปเย่ yeah. แต่นี่เลยทุกคนรถมันเป็นของมันเองอย่างงี้สีดำแล้วก็จะพาเราไปดูจุดต่างๆในเมืองเอดินบราห์นะที่มี history เกี่ยวกับเรื่องผีน่ากลัวน่ากลัวทุกคนแบบเต็มคันมันคืออันนี้คือจะบอกว่า Ghost Tour ในที่ Edinburgh มันมีหลายแบบมากแบบไปเทอร์โนไปอุโมงค์นู่นนี่นั่นแต่เราอยากนั่งรถเท่ๆไงเลยมาอันนี้โอเคเขายูเทิร์นมารับเราแล้วเดี๋ยวเราเมื่อกี้เช็คชื่อเดี๋ยวขึ้นไปโอเคนี่คือ decoration ของรถก็คือไม่เหมือนรถบัสมันจะเป็นนั่งแบบพันหลังอย่างนี้แล้วมันก็มีควันนั่นแหละตกแต่งแล้วเมื่อกี้แบบคนที่เป็นไกด์ของเราก็จะมีแต่งหน้าเป็นผีด้วยStairs. Well, ladies and gentlemen, you're sitting on board one of the original Routemaster funeral buses. Dead bodies were stored here in the 1960s. The company stopped running funeral services in 1974.After a mysterious and tragic fire destroyed the depot. Only โอเคเหมือนตอนนี้เขาก็มี optional 10นาทีให้ไปทัวร์ใน graveyard ซึ่งมันคือ graveyard ที่เก่าที่สุดในเมืองเอดินบราเดี๋ยวจะพาไปดูแต่มันคืออันนี้ไปทุกคนเข้าไปข้างในบรรยากาศโดยรวมดูยอดใน graveyard ก็ประมาณนั้นLet's have a look at the old church here, the parish church of St. Cuthbert's. There's been a church standing on the same site for over 1,000 years. Agatha Christie, the murder, unusual. Once you've done that, return to the bus. Watch out for the rat. Okay, ครับ ก็ tower นี้แบบเวลาถ่ายจะติดนู่นติดนี่ที่แบบน่ากลัวบอกให้ลองดูแล้วก็เดี๋ยวโอเคเมื่อกี้ก็มีคนที่ลงและไม่ลงแต่คนที่ไม่ลงก็จะได้ยินเสียงที่เขาเล่าผ่านไมค์ที่เขาแบบอัดไว้ข้างนอกใช่ปะก็คือหลังจากนี้น่าจะมีแค่นั่งในรถทำไมผิวน่ากลัววะหลังจากนี้น่าจะมีแค่นั่งในรถแล้วก็ฟังเรื่องราวแต่ว่าก็จะถ่ายบรรยากาศเท่าที่ได้แล้วเดี๋ยวไปรีวิวแบบยาวๆตอนเสร็จจะแบบไกด์ลงไปแล้วก็สั่งให้เราปิดพามาทัวร์รถมีกลิ่นทูบด้วยทุกคนมีควันมีกลิ่นทูบโอเคทุกคนเราจะมารีแคปรีวิวก็คือมันความยาว1ชั่วโมงราคาคนละ21ซึ่ง personally แล้วก็พี่หมิงด้วยก็แอบคิดว่าแพงเพราะว่าจากเวลาแล้วก็ส่วนใหญ่นั่งบนบัสแล้วแค่เป็นการเล่าเรื่องเฉยๆแต่คนเล่าเก่งแล้วก็ตลกแต่การตลกของเขาทำให้ mood มันแบบค่อนข้างสนุกแต่ไม่น่ากลัวเลยก็คือออกแนวคอมเมดี้หน่อยๆด้วยซ้ำแล้วมันก็คิดว่าถ้าเหมาะคือเหมาะกับทุกเพศทุกวัยได้แบบไม่มีใครกลัวเกินไปอะไรขนาดนั้นเขาเล่าเรื่องดีน่าฟังดีมีแบบกิมมิกมีไฟมีแบบลอสซิกนอลมีนู่นนี่ใช่มันเหมือนทุกอย่างเขาพยายามทำให้บัสของเขามีเอ็กซ์เพรียนซ์มากที่สุดแต่ว่าเหมือนก่อนเริ่มบัสเขาก็พูดเลยไม่มีการมาจับโดนหรืออะไรก็ทุกอย่างก็มีการใช้ทีวีใช้ sound effect ใช้เสียงใช้ smoke อะไรเงี้ยคุ้มไหมเอาใหม่สนุกไหมสนุกแต่คุ้มไหมไม่ค่อยคิดว่าถ้าเกิด15ปอนด์16ปอนด์แต่คือแบบแฮปปี้เลยเว้ยแต่นี้แพงและสั้นไปหน่อยแอบ overpriced ไปหน่อยแต่สนุกดีใช่แล้วคิดดูแบบ overpriced และอีกอย่างที่คิดคือแบบคนมันแน่นไปอะคือเหมือนมันเป็นทัวร์2รถทัวร์2ชั้นแล้วก็รู้สึกว่าการแน่นทำให้บรรยากาศมันแบบไม่ดีนิดนึงก็แต่เขาบอกเขาทำมา20ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดแบบคนอยากดูอะไรที่มันน่ากลัวอะไรเงี้ยมันจะมี Ghost Tour Edinburgh อันอื่นที่แบบคนได้ลงไปเดินบนถ้ำแม่มดจริงหรืออะไรเงี้ย
คือเนี่ยเขาเล่าเรื่องแหละเล่าเรื่องมีเผ่าแม่มด 2,500 คนที่ตรงนี้แล้วทุกอย่างใกล้บ้านเก่าพิมพ์มากทุกคนดีใจที่มาตอนเรียนจบแล้วแบบทุกคอนเนอร์คือแบบใกล้บ้านที่มากแต่ว่านั่นแหละน่ากลัวไหมไม่สนุกไหมสนุกคุ้มไหมไม่ชัวร์ต้องลองเองเขานั่งรถมันไกลมากเขานั่งเขาเล่าเป็นเรื่องสั้นๆหลายๆเรื่องมากกว่าเวลาผ่านแต่ละที่เพราะฉะนั้นเลยเหมือนไม่ได้รู้ละเอียดเกี่ยวกับแต่ละที่ค่ะเหมือนก็มีผีตัวนี้แบบเรื่องเป็นแบบนี้ผีอีกตัวนึงใส่ชุดอีกสีนึงเรื่องเป็นอีกแบบฟิลเหมือนไปสวนสัตว์ทางซ้ายมือของท่านม้าลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จบแล้วก็มันคืออันนั้นแบบแต่ที่ชอบรู้สึกว่าพอเขามีทีวีถ้าเกิดบางทีเขาเล่าเรื่องแบบคน2คนอะไรเงี้ยเขาจะมีรูปบ้างมีชื่อบ้างอะไรเงี้ยไหนแนะนำไหมก็ถ้าต้องการมูดแบบไม่น่ากลัวมากก็สนุกดีจริงคือถ้าเทียบกับแบบถ้าอยากมามูดน่ากลัวนิดเดียวแบบอย่างเงี้ยก็เหมาะแล้วก็แบบมาเที่ยวเฮ้อะไรเงี้ยถ้าเกิดอยากแบบเจาะลึกอะไรเงี้ยไปอันอื่นด้วยน่าจะถูกกว่าถ้าอยากได้น่ากลัวแล้วก็อาจจะต้องเลือกที่เป็น walking ทัวร์ใช่มันจะถูกกว่าไม่มีรถแล้วก็น่าจะนานกว่าแล้วก็ได้ไปที่จริงอันนี้คือแบบค่อนข้างชะโงกทัวร์ลงรอบเดียวนั่นแหละทุกคนขอบคุณเฮ้